เรื่องของโปรแอนด์คอนของการใช้ High Frequency Ventilator ใน ARDS ค่ะ To use not to use ค่ะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์รุจิพัฒน์สำรานสำรวจกิจอาจารย์หน่วยภาคเวชบำบัดวิกฤตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บรรดาลซื่อตรงค่ะอาจารย์หน่วยโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะขอบคุณนะครับตอนนี้อย่างที่กล่าวไปเนี่ยก็จะเป็นเซสชันสุดท้ายของวันแล้วก็จะมาจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งด้วยนะที่เราจะมาพูดกับ CVRDS แล้วก็ Management Pro and Con ของ High Frequency อย่างที่บอกว่าถ้าท็อปิกนี้พูดถึง High Frequency แล้วจะพูดคอนมันก็อาจจะสำหรับผมอาจจะค่อนข้างจะแปลกไปนิดนึงนะฮะทีนี้เรามาดูว่าคนไข้ CVRDS เนี่ยมันมีหลักการยังไงหรือว่าการทรีทเมนต์ยังไงในปัจจุบันอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยARDS จริงๆแล้วก็แบ่งเป็น mild moderate และ severe เพราะนั้นจริงคร่าวๆก็อาจจะเริ่มตั้งแต่การใช้ non-invasive invasive ขึ้นมาอาจจะใช้ conventional mechanical ventilation หรือว่าที่เราเห็นเนี่ยก็คือที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือการใช้รูของ high frequency ventilation ทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของ introduction ของโหมดของ mechanical ventilation อย่างที่เห็นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาหลายปีด้วยกันก็จะเห็นว่ามีการ development ของไอออนลังจนมาถึง conventional mechanical ventilation แล้วก็มาในแง่ของการใช้ high frequency ซึ่งจะเห็นว่าเริ่มแรกในปี1967ซึ่งหลายปีมากๆแล้วนะแล้วก็ develop ต่อเนื่องกันมาหลายยุคหลายสมัยจริงผมก็มีโอกาสใช้ high frequency เนี่ยก็ตั้งแต่สมัยเป็น resident เป็น fellow ก็แล้วก็กลับมาก็ใช้มาโดยตลอดก็20กว่าปีเข้าไปแล้วนะฮะก็ยังใช้อยู่เพราะนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเราดูว่าแนวโน้มในปัจจุบันอย่าง development ของการใช้ทำไมการใช้ในปัจจุบันเนี่ยลดลงไปนะฮะทีนี้เรามาถึงดูของเบสิกของ high frequency ventilation หลายๆคนคงคุ้นเคยกับภาพนี้อาจจะเคยเห็นภาพนี้บ้างการใช้ stabilization ของ conventional mechanical ventilation โดยใช้พอร์ตหมูเนี่ยเป็นตัวโมเดลเราใช้พีปแต่นี้ถ้าเกิดเราใช้ high frequency ก็จะเห็นว่าในส่วนของ alveoli เนี่ยก็จะ stabilize ได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับconventional mechanical ventilationแต่ในรูปก็จะเห็นชัดขึ้นว่าถ้าเกิดใช้ high frequency แล้วถึงแม้ว่า conventional จะใช้ peep อยู่ประมาณ9จะเห็นว่าในช่วง expiratory phase ก็จะ collapse เมื่อเทียบกับ high frequency ทั้งในช่วงหรือเป็นระบบ continuous CPAP เนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วง inspiratory phase แล้วก็ expiratory phase ก็ปอดก็จะเปิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะโดย concept แล้วมันดูเหมือนมันควรจะดีนะแต่ว่าก็ลองมาดูว่าอาจารย์บรรดาลเองเนี่ยก็จะมาดูเรื่องของคอนว่าในแง่มุมของ evidence ณปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่มันทำไมถึง benefit ของ high frequency ที่มันเบี่ยงออกไปนะฮะทีนี้เรามาดูของ pressure volume loop เห็นว่าในช่วง inspiration แล้วก็ช่วง expiration เพราะปัญหาของการใช้ high frequency เนี่ยก็คือว่าเราจะมีวิธีการยังหรือว่าใช้ conventional mechanical ventilation หรือใช้ PEEP อย่างไรที่ทำให้เปิดปอดแล้วสามารถจะ ventilate คนไข้ให้อยู่ใน safe zone หรือว่าตรงไทดัลวอลุ่มประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่ severe ARDS เองเนี่ยการใช้ pressure ที่ดันปอดในช่วง opening pressure ก็อาจจะใช้ pressure ค่อนข้างสูงเพราะนั้นเวลาดรอปลงมาในช่วงที่ขาลงเนี่ยก็จะ ventilate คนไข้ได้ง่ายกว่าเพราะนั้นปัญหาที่สำคัญคือเราจะหา pressureที่ optimal pressure ได้อย่างไรที่ไม่ให้เกิน upper inflection point แล้วก็ ventilate อยู่ตรงขาลงของmechanical ventilation หรือว่าของPV loop นะฮะทีนี้เรามาเทียบ conventional mechanical ventilation เห็นก็คง pressure volume loop ของ conventional mechanical ventilation เมื่อเทียบกับ high frequency ventilation นะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยในช่วงของขาขึ้นคนไข้ severe เนี่ยแล้วก็ใช้ pressure ที่ดันปอดเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าเปิดปอดไปแล้วแล้ว ventilate ได้ดีเพราะนั้นในช่วงขาลงก็จะเวนเทเลตได้ง่ายกว่าพวกนี้ก็จะเป็นเซฟโซนที่ทำให้ปอดคนไข้หรือ CVRDS เนี่ยสามารถจะโปรเทคของลังจุลีได้นะฮะในส่วนของคอนเวนชั่นแนลเองเนี่ยจะเห็นว่าเราทำพีฟไทเทอเรชันซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็เ
นี้มีลิมิตอันหนึ่งที่เราจะต้องดูว่าคนไข้พราโทเพรสเชอร์เนี่ยไม่เกินลิมิตซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่ประมาณถ้า28ถึง30เซนติเมตรน้ำเพราะฉะนั้นเกินกว่านั้นเนี่ยก็เป็นเรคคอมเมนเดชันที่เราจะต้องเปลี่ยนโหมดของเมคานิคอลคอมเมนเดชันนะทีนี้ถ้ามาดูในปัจจุบันดิฟเฟอเรนซ์ไทป์ของไฮเฟรนซีเอ็มก็มีหลายรูปแบบปัจจุบันนี้มีความนิยมในการใช้คอมบิเนชันคอมไบโหมดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอฟฟิเคซีหรือว่าประสิทธิภาพของการใช้ไฮเฟรนซีในแต่ละชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพาวเวอร์ที่สูงที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์เมดิกซึ่งไปอยู่ในด้านบนนะฮะนี้ประกอบไปด้วยเซอร์กิตผมไม่ได้กล่าวในรายละเอียดทีนี้ถ้าเกิดเราเวนเทเลตโดยใช้เพรสเชอร์ที่สูงเกินไปก็อาจจะเกิดที่เขาเรียกว่าโอเวอร์สเตรชวอลูโทรมาไซคิกโอเพนโครสเพรสเชอร์อินจูรี่แล้วก็จะมีเรื่องของคอมเพรสของคอร์เนอร์เวสเซลตรงนี้ซึ่งอาจจะทำให้มีส่วนที่ทำให้เกิดเชียร์ฟอร์สทำให้เกิดวาสคูลาร์ลิเกจเยอะขึ้นทำให้เกิดพัมเมอรี่เพอร์เทนชันทำให้อัลวิลาสเตรชมากขึ้นเกิดหลังชูริสนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปอันหนึ่งเป็นรูปของอิเล็กตรอนไมโครสโคปเห็นว่าอันนี้เป็นเวนเทเลอร์อินดิวซ์หลังชูริสอันนี้ก็เป็นแอนิมอลโมเดลเพราะนั้นถ้ามาเทียบเคียงเมคานิกหรือว่าในส่วนของคอนเวนชั่นแนลกับออสซิเลเตอร์นี่ก็เห็นว่าในส่วนของคอนเวนชั่นแนลก็เหมือนกับเบลฟลูคือให้โวลูมใหญ่ๆแล้วก็เติมน้ำเข้าไปในปอดหรือว่าเติมลมให้ปอดเนี่ยทีละอันใหญ่ๆนะถึงแม้จะใช้โลไทดอลโวลูมเองก็ตามบางทีก็อาจจะเยอะเมื่อเทียบกับ high frequency ventilation ซึ่งอยู่ในรูด้านล่างนะอันนี้เป็นกราฟ volume pressure ของ high frequency ventilation เมื่อเทียบกับ APRV นะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเราพูดในผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เดี๋ยวอาจารย์บรรดาก็จะมาพูดในเรื่องของแนวโน้มในการใช้ในโหมดของผู้ใหญ่ซึ่งครึ่งไม่นิยมของ high frequency เนี่ยก็จะใช้ APRV mode ทีนี้ APRV mode หรือเป็น spontaneous mode ที่เอามาใช้ใน RDS เนี่ยจะเห็นได้ว่าใช้ pressure utilize pressure อยู่ที่ pressure volume ด้านล่างนะไม่ได้อยู่ pressure volume loop ด้านบนซึ่งจะเป็น compliance curve ที่ดีกว่าในของที่การใช้ในส่วนล่างของ PV curve ที่ utilize ใน APRV เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่แปลกใจใน APRV เองเนี่ยอาจจะทำให้เกิดหลังจุลีมากกว่า high frequency ventilation เพราะฉะนั้นอีกประเด็นหนึ่งของเรื่องของmechanical power เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความพยายามที่เรา correlation ระหว่าง mechanic ของ pressureกับหลังจุลีและก็ frequency อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยคอนเซปต์ของ high frequency เองอาจจะแปรผลโดยการใช้ mechanical power เนี่ยอาจจะไม่ได้เมื่อเทียบเคียงกับการใช้ conventional mechanical modulation นะmechanical power มันจริงไหมสำหรับ high frequency modulation นั้นก็จะเป็น question mark อยู่ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าบางทีผมก็คิดว่ามันอาจจะยังใช้อธิบายไม่ได้ทั้งหมดนะทีนี้เรามาดูถึงpaper ของอาจารย์วีรพงษ์ซึ่งเพิ่งพูดไปก่อนเซสชันนี้เขาก็ทำเปเปอร์อันหนึ่งเพิ่งตีพิมพ์ไปเมื่อต้นปีนะในคลินิคแคร์เมดิซินแล้วก็จะดูจากในกราฟิกก็เห็นว่าเมื่อเทียบเคียงคือเขาใช้คอมพิวเตอร์ไลซ์แล้วก็ใช้โมเดลเป็นในคอมพิวเตอร์ลังนะฮะแล้วก็ใช้เวนเดเลตไฮฟรีเควนซีโดยใช้ฟรีเควนซีต่างๆกันแล้วก็ลังโวลูมต่างๆกันในอดัลต์เช่น 100% 33% 4% แล้วก็ในsmall lung ในnewborn ใน neonate เนี่ยก็จะพบว่า distribution ของ volume หรือของ air เข้าปอดเนี่ย depend on lung volume และก็ depend on frequency เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในแต่ละส่วนของให้ volume ไม่เหมือนกันให้ frequency ไม่เหมือนกัน distribution ของ volume ในปอดก็ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นกราฟที่เห็นเพราะฉะนั้นความรู้ความเข้าใจใน high frequency physiology เองเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดใน adult โดยเกิดให้frequency ที่สูงเพราะฉะนั้น distribution และลัง volume ที่โตเนี่ยก็อาจจะทำให้ gas exchange ในผู้ใหญ่มันแย่กว่าใน newborn หรือในปอดที่เล็กกว่านะฮะอันนั้นคือเป็นปัญหาที่สำคัญว่าถ้าในผู้ใหญ่แล้วเราเกิดไป set frequency ซึ่งปัจจุบันมักจะ limit frequency อยู่อย่าง prospect trial เนี่ยจะ limit frequency อยู่ที่8 Hz เพราะฉะนั้นอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับเด็กโตหรือเปล่านะคือ big question mark เลยว่าในปัจจุบันเองเนี่ยใน setting ของเด็กโตหรือในผู้ใหญ่เราใช้pressure ใช้ frequency อยู่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะอีกส่วนหนึ่งของ
gas exchange ใน high frequency ก็เห็นว่ามันใช้หลายๆรูปแบบด้วยกันก็เห็นว่ามันมีได้หลายๆส่วนด้วยกันทีนี้เรามาดู current evidence เมื่อเทียบกับใน adults และใน pediatric ด้วยจะเห็นว่าเดี๋ยวเราคงมาวิจารณ์ในส่วนบางส่วนของอันนี้นะจะเห็นใน adult study อย่าง Ferguson ยังหรือพวกนี้ก็จะเห็นว่าเขาใช้ frequency เมื่อเทียบกับ conventional ใน low tidal volume ใน Ferguson เองเนี่ยตอนนั้นใช้ initiate pressure อยู่30ใช้ fix mean average mean average pressure และ FL to table นั่นก็เป็นที่มาว่าถ้าเกิดเราใช้ fix table ในการ ventilate คนไข้ severe ARDS ก็อาจจะทำให้ over pressure หรือว่า below trauma ในคนไข้กลุ่มนั้นได้จริงๆแล้วก็ไม่แปลกใจว่าในกลุ่มของเฟอร์กูสันเนี่ยเฟลและคนไข้ก็อาจจะมี potential ที่ mortality สูงขึ้นอันนั้นก็เป็นประเด็นสำคัญที่บอกว่าเราใช้ fix mean air pressure กับ FL to table ในคนไข้ CVI ARDS และ high frequency ไม่ได้นะต่อมาของยังเนี่ยก็เป็น large trial เหมือนกันใช้สังเกตได้ว่าให้ initial frequency อยู่10 Hz ทีนี้ยังก็เป็น adult intensivist แล้วก็เป็นใช้ใน adult severe ARDS ก็ใช้เฮิร์ตอยู่ที่10เฮิร์ตสิ่งที่บอกถ้าเกิดเราไปดูว่า10เฮิร์ตในเด็กโตหรือในผู้ใหญ่เนี่ย potentially เนี่ยไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูว่าfrequency ก็ไม่น่าจะใช่แหละเพราะนั้นก็เป็นประเด็นย่อยๆว่าทำไม study ในผู้ใหญ่ถึงไม่ประสบผลสำเร็จนะอันนี้ถึงว่า physiological monitoring เราจะต้องดูอะไรบ้างเช่นลัง recruitment นะเราก็ต้องมีส่วนสำคัญในการทำให้สำเร็จในคนไข้ ARDS คือเปิดปอดโดย pressure ที่เหมาะสมและ recruitment pressure ที่เหมาะสมทีนี้ถ้าเราใช้ pressure เกินไปมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือประเด็นต่อมาคือว่าคนไข้อาจจะเกิด over distension ของปอดทำให้ right ventricular afterload เพิ่มขึ้นอันนั้นเป็นส่วนสำคัญผมว่าเป็น big concern ในระหว่างคนไข้ที่ treat severe ARDS ในผู้ใหญ่ซึ่งมีคาแดกฟังก์ชันไม่ดีอยู่แล้วถ้าใช้ high pressure สูงๆก็จะ induce ทำให้ RV afterload มากขึ้นเป็นส่วนที่ทำให้ subsequently จะคนไข้ low ventricular output ฟังก์ชันก็จะทำให้คนไข้มีปัญหาเรื่อง hemodynamic unstable ต่อมาเนี่ยเพราะนั้นจริงๆแล้วในการใช้ high frequency ก็อาจจะไม่ straightforward เท่าไหร่แล้วก็ไม่ตรงไปตรงมาโดยเฉพาะคนไข้ที่ hemodynamic ไม่ stable หรือโดยเฉพาะคนไข้ผู้ใหญ่นะตอนนี้มี study นึงโดยใช้ transformer pressure monitoring คือคนไข้ on high frequency ventilation ก็มีคนใส่บอลลูนเพื่อจะวัด esophageal pressure เพื่อจะวัด transformer pressure จะเห็นว่าคนไข้ที่ on high frequency เนี่ยเมื่อ airway occlusion ในช่วง inspire และในช่วง expire เองเนี่ยจะเห็นว่า pressure inspire 21และในช่วง expire เนี่ย9เพราะฉะนั้นทาน pulmonary pressure ในคนไข้ on high frequency อยู่ประมาณ12เพราะฉะนั้นก็จะพบว่าถึงแม้คนไข้ on high frequency ventilation เองเนี่ยในช่วง expiratory phase ก็มี pressure อยู่พอสมควรอันนี้เป็นที่มาบอกว่าถ้าเกิดทาน pulmonary pressure ถ้าคนไข้ on high frequency แล้วหายใจเองมี spontaneous mate breathing เนี่ยทาน pulmonary pressure ก็จะจำขึ้นไปเลยมากกว่า12เซนติเมตรน้ำแน่นอนเพราะนั้นเป็นที่มาว่าคนไข้ที่ on high frequency แล้วไม่ paralyze หรือไม่ deep sedate พอที่คนไข้ไปต้านเครื่องเพราะนั้นทาน pulmonary pressure ก็จะสูงมากอันนั้นก็เป็น proof ได้ว่าถ้าคนไข้ on high frequency แล้วเราจำเป็นต้องให้ deep sedate แล้วก็ paralyze คนไข้ของยัง study หรือของในเฟอร์กูสันเองเนี่ยใช้ muscle relaxant แค่ 50% เองนั้นผมว่าอันนั้นเป็นประเด็นหลักส่วนหนึ่งที่ fail ตอนนี้อีกอันหนึ่งของ meat ที่ทำ high frequency ใน severe ARDS ก็ดู meta analysis ก็จะเห็นว่าเขาจะสรุปว่ามี potential ที่มี harm increasing TPA FIV2 ในคนไข้ที่มี mild to moderate ARDS เพราะนั้น mild to moderate ARDS ในผู้ใหญ่ผมว่านั้นไม่ recommend เพราะว่าเป็น potential ที่จะทำให้มี injury ต่อปอดโดยคนไข้ที่โดยที่ไม่จำเป็นในกรณีที่ปอดมันยังไม่แย่มากนะเพราะนั้นก็อีกอันหนึ่งก็ในส่วนของ severe very severe ARDS เนี่ยจากอันนี้มาจาก meta analysis ก็จะบอกว่าสามารถ increase mortality ได้เพราะนั้นในคนไข้ high frequency และเองแล้วใน mild to moderate เนี่ยผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นสำคัญว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ในกลุ่มของ high frequency เท่าไหร่นะทีนี้เรามาดู systematic review meta analysis ก็เหมือนกันถ้าคนไข้ในกลุ่มที่ severe
แล้วเนี่ยเราก็จะมีเฟเวอร์ของ high frequency modulationในของอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นของยังของเฟอร์กูสันเองมี default ของโปรโตคอลของเขาเองเลยเห็นว่าเป็น favor conventional mechanical modulation นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ potential อย่างที่บอกว่าในกลุ่มของในบางกลุ่มก็จะมีในส่วนของfavor ของ high frequency modulation ขึ้นอยู่กับว่า severity ของ case และก็ขึ้นอยู่โปรโตคอลอันนี้เป็นอีกสตัดดี้หนึ่งนะฮะในกลุ่มของอันนี้ก็เป็นสตัดดี้ที่น่าสนใจนะผมบอกว่าแต่ว่ามันก็ไม่มีโปรโตคอลที่ชัดเจนอันนี้ทำในเด็กนะฮะพับปิดในคริติคอลแคร์ของโบจันเนี่ยก็ในคนไข้ที่มี on undergoing cardiac surgery post cardiac surgery ก็จะพบว่าในคนไข้ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ในคนไข้ cardiac surgery post cardiac surgery ก็พบว่าใช้ propensity score analysis เหมือนกันhigh frequency มี shorten hospitalization day เมื่อเทียบ conventional mechanical ventilation อันนี้ทำใน N เนี่ย 3,549 คนผมคิดว่าเป็น trial ที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะใน cardiac surgery นี่ก็ค่อนข้างจะแปลกใจว่าใน cardiac surgery เองก็อาจจะมี benefit ในการใช้ high frequency ventilation อันนี้มีอันนึงของเด็กเหมือนกันหรือการดร. โมนิสในน่าจะเป็น European seriesสิบปีรีพอร์ตเขาก็เอาคำก็ค่อนข้างใช้ได้นะเขาบอกว่าแต่ว่าใช้ในเด็กเล็กปัญหาคือพวกนี้ผมว่าในเทรนด์ของไฮฟรีควอนซีเองแล้วเนี่ยถ้าเด็กมันไม่ได้โตมากหรือลังไม่ได้โตมากเนี่ยเวนเทเลตเนี่ยค่อนข้างจะง่ายเพราะนั้นจะเห็นว่าในเทรนดิ้งของไฮฟรีควอนซีที่เบเนฟิตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็หรือถ้าเด็กใหญ่เนี่ยเด็กโตหรือว่าพวกน้ำหนักเยอะๆเนี่ยอาจจะมีเทคนิคบางอย่างที่เราสามารถจะเวนเทเลตได้ค่อนข้างยากกว่าในกลุ่มเด็กเล็กนะฮะอันนี้ก็พบว่าเบนฟิตก็ไปเร็วๆแล้วกันอันนี้ก็แต่เห็นว่าในกลุ่มของโมนิสเนี่ยก็จะให้แมปอยู่ที่ประมาณแค่20เมื่อเทียบกับนอนไซเวอร์คือ25แต่นี้กูอันนี้เป็นกลุ่มเด็กเล็กเพื่อประมาณ10โลแค่นั้นเองฟรีเควนซีก็10ถึง11ประมาณนั้นซึ่งจะเห็นว่าเขาใช้ฟรีเควนซีสูงอันนี้เป็นเด็กเล็กก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้มาอีกเปเปอร์หนึ่งค่อนข้างจะ debatable ของเบสแมนเหมือนกันเบสแมนก็เป็นมาจากอเมริกันซีรีส์แล้วกันใช้อยู่ในน่าจะเป็นมาจากช็อปเองก็ตามถึงชินเดนฮอสโตฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาทำ propensity score analysis แล้วเขาสรุปว่า potential ของการใช้ high frequency เนี่ยอาจจะทำให้มี prolong mechanical modulation แล้วก็อาจจะทำให้มี mortality เพิ่มขึ้นแต่นี้ถ้ามาดูในรายละเอียดเองก็ตามเนี่ยถ้ามาดูว่าคนไข้ที่ตายในควอทายของ high frequency ในเบสแมนเนี่ยเขาจะพบว่าในกลุ่มเป็นกลุ่มของแคนเซอร์นะเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนไข้ที่ on high frequency แล้วเสียชีวิตเนี่ยอันนี้อาจจะกราฟนี้อาจจะไม่โชว์จะเป็นในกลุ่มของhematologic malignancy มากกว่าในกลุ่มของ conventional เพราะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจคนไข้ที่ severe แล้วคนไข้เป็นแคนเซอร์อยู่ด้วย mortality ก็ต้องสูงอยู่แล้วเพราะนั้นมันเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แฟร์เท่าไหร่ที่เรามาเทียบคนไข้ที่ on high frequency กับ non high frequency นะทีนี้ถ้ามาดู policy study group เนี่ยก็จะเห็นว่า recommendation มันอยู่ตรงไหนเพราะว่าในกลุ่มของที่มันไม่ได้แย่มากหรือว่าคนไข้ moderate to severe ก็ severe ไม่มากเนี่ย conventional mechanical ventilation หลัง recruitment p ประมาณ 10-15 ก็น่าจะโอเคอยู่แต่ถ้ากับ high frequency เรามี point มี role อยู่ตรงไหนเพราะมันก็จะเติบมาตรงนี้ถ้าเกิดว่า plateau pressure อยู่ประมาณ20มากกว่าหรือ28เนี่ยหรือว่าoxygen index มากกว่าหรือ16เนี่ยก็จะเป็น indicator severe death เนี่ยก็จะเป็นตัว recommendation อันหนึ่งที่อาจจะใช้เลือกมาใช้ในกลุ่มของ high frequency ventilation อันนั้นเป็น recommendation แต่จะบอกว่าคงต้องมาดูอีกทีว่าในสถาบันไหนสามารถจะมีทีมหรือว่ามี facility หรือว่ามี potential ที่จะใช้ได้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะอันนี้มันลงใน New England Journal of Medicine ที่บอกว่า the end of road ของ high frequency ventilation โดยอ้างอิงจาก2 paper ที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นของ Daniel Young และก็ของ Ferguson ที่ผมก็discuss ไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ของเบสแมนอย่างที่บอกอีกอันนึงให้เห็นว่าอันนี้มันเป็นของ
คนไข้เป็นแคนเซอร์นะที่บอกว่าคนไข้แคนเซอร์มันก็โหพอเทนเชียลที่มันจะตายเยอะอยู่แล้วก็คงไม่แฟร์เท่าไหร่ที่เรามาเทียบกันระหว่าง2อันผมได้เขียนอาร์ติเคิลกลับไปที่บูเจอร์แนลเพราะว่าอันนี้มันคงจะเออร์ลี่เกินไปที่จะสรุปเอาอดัลท์ทรายมาเทียบกับเด็กหรือว่ามาสรุปรวมว่าเหมารวมว่าคนไข้พิมซี่ไม่มีโรที่จะใช้ในไข้ซีเวียร์เอสเลยนะฮะอันนี้อีกข้อหนึ่งเหมือนกันที่ก็ถ้าเกิดใช้ high frequency ventilation มัน effective decouple oxygenation กับ ventilation ใช่หรือเปล่าหมายความว่าเราสามารถจะแยกระหว่าง ventilation กับ oxygenation ในคนไข้คนหนึ่งที่เป็น severe S โดยใช้ high frequency ได้หรือเปล่าอันนี้คำตอบคือไม่ใช่เพราะนั้นหมายความว่าคนไข้ CO2 คั่งเองเนี่ยถ้าเรา ventilate ไม่ดีโดยใช้ high frequency แล้วมันอาจจะทำให้คนไข้มี cardiovascular unstable ได้เพราะนั้นถึงแม้คนไข้จะมี CO2 ที่สูงเราใช้ permissive hypercap เนี่ยอยู่ในไข้ในกลุ่มนั้นพวกนี้อาจจะทำให้ออกซิเจนไข้เขาแย่ลงได้นะฮะอันนี้เป็นที่มาของคนไข้ที่อันหนึ่งคนไข้ในผู้ใหญ่ severe S แล้วอาจมี RV dysfunction อย่างที่บอกว่าถ้าเกิด RV dysfunction อยู่แล้วถ้าเกิดเราให้คนไข้ CO2 คั่งในระดับที่ไม่เท่ากันจากยกตัวอย่าง40 45 50เซนติเมตรของmercury เนี่ยก็อาจจะทำให้ RV pressure ไม่เท่ากันเพราะนั้น response ต่อ high frequency ventilation เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญว่านั้นเป็น physiology ของ heart lung function นะคงไม่พูดถึงรายละเอียดตัวนี้ใช้ short term ของ neonate infant อันนี้บอกผม study เนี่ยผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะใช้ high frequency แล้วไปทำให้ short term ของ hospitalization ตัวนี้เป็นที่มาของอีก study หนึ่งอันนี้เป็นผู้ใหญ่นะ Paracien ใน England Journal of Medicine เมื่อเทียบกับ early ใช้muscle relaxant ก็จะพบว่าการให้ early muscle relaxant นี่อาจจะทำให้คนไข้มี outcome ที่ดีขึ้นหนึ่งใคร severe ซึ่งเป็นที่มาของคำที่บอกว่าทาน pulmonary pressure ในกลุ่มนี้อาจจะน้อยกว่าในกลุ่มที่ไม่ให้ muscle relaxant โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ออด high frequency ventilation โดยใช้ preminine air pressure ค่อนข้างสูงถ้าเราให้คนไข้ spontaneous breathing เมื่อไหร่อันนั้นเกิด shear force stress พลังจะมีเพิ่มขึ้นแน่นอนนะอันนี้เป็น study ของการให้ muscle relaxant ของในกลุ่มของPAPALACIENตอนนี้มาถึงว่ามัน missing อะไรถึงว่า experience ของเราแล้วกันของที่จุฬามันอาจจะไม่ได้ไปเทียบเคียงกับที่อื่นแต่นี้เนี่ยอย่างที่บอกอันนี้เป็นคนไข้คนแรกที่เราใช้ high frequency ventilation เมื่อไหร่มันมากกว่า10ปีไปแล้วเนี่ยเป็น severe ADS แล้วก็สามารถจะวินออกไปได้เป็นที่มาของอันหนึ่งที่เราพบว่า key component ของการใช้ high frequency ventilation ที่ success เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3 component หลักๆคือ1 adequate sedation โดย including เนี่ย muscle relaxant ด้วยhemodynamic ต้อง stable ต้อง resuscitation hemodynamic ให้ stable แล้วก็ต้องประกอบด้วย optimal lung volume นะเพราะนั้นนอกเหนือไปจากนั้นโอกาสที่จะทำให้คนไข้ fail oscillator ก็สูงตอนนี้ lung recruitment มีประโยชน์อย่างที่บอกว่าถ้าคนไข้ severe S เองเนี่ยก็เห็นเป็น lung collapse ประมาณนี้นะฮะนี้เป็น study เมื่อเกือบ10ปีมาแล้วนะก็เราใช้ recruitment ตอนแรกแล้วก็ดูว่าไอ้ pressure เท่าไหร่มันจะใช้รัง opening ได้แล้วก็ unique ที่ไม่แย่เกินไปซึ่งมันก็ correlate กับปัจจุบันที่เราพบว่าใช้ mean air pressure ประมาณ30น่าจะเป็นตัวบอกว่าถ้าจะไม่มากกว่า30เนี่ยแล้วก็เตรียม activate คนไข้ที่อ่อน ECMO ได้นะอันนี้มี study หนึ่งใช้ RCT trial ซึ่งก็เห็นได้บอกว่าเราใช้ลองเทียบกับ conventional เองเนี่ยว่ามันจะเอาคำมันจะต่างกันหรือเปล่าก็เราพบว่าในกลุ่มของ conventional เนี่ยก็ fail หลาย case แล้วก็ต้อง switch เข้าไปเป็น high frequency ventilation ก็สรุปว่าเป็นอย่างนั้นถึงแม้ series ของเราจะไม่เยอะแต่บอกว่ามันก็มี show sign ของ benefit ของการใช้ high frequency ventilationนี่เหลือเวลาไม่มากนะผมก็จะให้ดูรูปไปแล้วกันว่าเราผ่านการทำอะไรมาบ้างใช้ high frequency ventilation ใน recruitment ปอดในคนไข้ที่เป็น bone marrow transplant นะฮะการใช้ lung recruitment ใช้ pressure ก็ดูรูปไปแล้วกันเพราะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะคนไข้ pulmonary hemorrhage ก็ใช้อยู่นะฮะทีนี้ในคนไข้ก่อนหน้านี้คนไข้ pulmonary hemorrhage ที่มี collapse lung เนี่ยเราก็ทำ echo cardiogram ก็เห็นว่าคนไข้คนนี้พวกเนี้ยพอดีกราฟิกมันอาจจะมีวิ่งเห็นว่า RV เนี่ยปั๊มไม่ออกหรือว่ามี pressure ที่ RV ค่อนข้างสูงแล้วมี pulmonary hypertension แต่หลังจากลัง recruitment ไปแล้วเนี่ย RV function หรือ contracting ของ RV เนี่ยก็จะดี LV นี่ก็จะดีขึ้น RV ก็ดีขึ้นเพราะนั้นสำคัญที่ว่าลัง volume ใครได้ไหมในระหว่างที่ใคร on high frequency ventilation อันนี้เป็นเคสหนึ่งเป็น Prader-Willi เนี่ย
ชีบอกว่าอันนี้ก็ใช้รัง recruitment แต่ Cardiff นี่ก็ตัวค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากนะหนัก100โลใช้ pressure 40เซนอะไรเงี้ยแล้วก็ดู recruitment ก็ดูไปเร็วๆแล้วกันนะเวลาค่อนข้างจำกัดอีกนะอีกเคสหนึ่งนะอันนี้โอเคอันนี้ก็เป็นคนไข้ที่ได้ถามพ่อคนนี้ว่าเอ้ย high frequency ดีไหมผมว่าเขาคงต้องตอบว่าแน่นอนใช้ได้แน่นอนแต่นี่เคสหนึ่งที่บอกว่าคนไข้ที่เป็นอันนี้เป็นคนไข้เป็นแท็กซี่นะ aspiration หลังจาก aortic rupture ซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดแต่ก็เกิดได้เป็น severe persistent pneumothorax ซึ่งก็ fail conventional เหมือนกันจับโพรนก็คงยากเพราะใช้4ถึง5เชสเรนแล้วก็ตอนนั้นก็คอนซัลต์ไปดู ECMO แต่ว่าลอง try ก่อน high frequency ก็พบว่าสามารถจะวินออกไปได้นะอีกเคสหนึ่งผมว่า resident หรือว่าที่ fellow ที่จุฬาเองก็น่าจะจำเคสนี้ได้นะคนไข้ที่เป็น severe hyper เป็น severe lung ARDS แล้วก็มีเรื่องของ severe oxygenation แล้วก็มี severe hypercap เนี่ยด้วย CO2 ประมาณหลังจากบล็องไปแล้วใน CO2 ประมาณ100กว่า180นะแล้วก็ pH มัน 6.8 นั่นก็คือว่า severe ARDS ด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็สวิชเป็นไข้ออน high frequency ventilation แล้วก็พบว่าคนไข้ก็ respond ดีอย่างในกราฟเนี่ยก็เห็นว่าถึงแม้ออกซิเจนจะขึ้นนะแต่ว่า pH ก็ลงมาโอเคคือ 7.2 แล้ว CO2 ก็ลงประมาณ60นะคนไข้ก็อยู่ประมาณเนี้ยแล้วออนออสซิเลเตอร์อยู่พอสมควรแล้วก็ออกซิเจนเด็กลงมาต่ำแล้วก็สวิชกลับไป conventional ก็ fail อีกต้องไปออนออสซิเลเตอร์แล้วก็ค่อยresponse ดีขึ้นตามลำดับอ่ะนะรวมไปถึงการ treat arrhythmic cause ด้วยประมาณนั้นแต่นี้ถ้าเกิดไข้ fail เราก็อาจจะมี role ที่อาจจะใช้ combine ระหว่างไนตริกออกไซด์ด้วยนะอันนี้ก็เป็นของไข้ตัวอย่างที่เราใช้หรือว่าใช้ prone position เองถึงแม้ใช้ high frequency เองมันก็ยังอาจจะไม่ respond เดียวไข้ที่ severe มากแล้วก็จับของไข้ prone ซะหรือว่าบางทีมัน severe อย่างขาวครึบอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะใช้ EAT ซึ่งก็ยังไม่เป็น standard treatment แต่เราก็ดู monitoring กันนะทีนี้มาถึงว่าไอ้ prospect trial อันหนึ่งที่พยายามจะตอบคำถามว่าไอ้เราควรจะใช้โปรโตคอลอะไรหรือว่าการจะใช้ manipulation ยังไงที่ทำให้คนไข้ high frequency on high frequency แล้วมัน benefit ดีที่สุดซึ่งผมว่าเป็นประเด็นสำคัญว่ายังไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะผมว่ามันเกิดขึ้นอยู่ experience หลายสถาบันด้วยกันการพยายาม write คือพยายามเขียนโปรโตคอลที่มันรีจิตเกินไปมันอาจจะทำให้เอาคำไข้ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้เป็นรูปผลไข้ที่เราทำกันเคสแรกแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเลยเพราะว่าอาจจะเป็นผลของโควิดหรือเปล่าว่าคนไข้ที่ CV หายไปหมด CV ARDS หายไปหมดเลยเพราะนั้นถ้ามีเคสประมาณนั้นก็อาจจะ refer มาที่จุฬาได้เหมือนกันว่าเรามาเอา enroll คนไข้มาดูเราจะได้ตอบคำถามในอนาคตว่าไอ้กลุ่มเนี้ยพวกเนี้ยมันมีประเด็นอะไรที่เราสามารถจะทำให้คนไข้ที่ severe ด้วยการใช้high frequency ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนจะให้อาจารย์บรรดาลพูดถึงในส่วนของคอนเนี่ยเราก็จะบอกว่า one size doesn't fit all หมายความว่าโปรโตคอลที่พยายามจะมาร่างที่ทำให้ใช้ในคนไข้ high frequency แล้วมันอาจจะไม่ง่ายในการmanipulateคนไข้เพราะว่าผมทิ้งไว้ทั้งสไลด์นี้แล้วให้อาจารย์บรรดาลพูดถึงในเรื่องในส่วนของ data ใน conventional นะฮะเริ่มเลยใช่ไหมครับก็ขอบคุณทางสมาคมนะครับจริงๆหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมสนใจแล้วก็อยากพูดมากนะครับแต่พอสมาคมบอกว่าให้จัดประมาณเป็นดีเบตกับอาจารย์ลุชิพัฒน์เนี่ยผมก็ประหวั่นใจหน่อยนะครับเพราะว่าความรู้ประสบการณ์อาจารย์ลุชิพัฒน์มากกว่าผมเยอะนะครับงั้นเดี๋ยวก็มาลองดูกันว่าถ้าผมดีเบตกับอาจารย์ตัวต่อตัวไม่มีทางที่จะคอนวินผู้ฟังได้ครับผมก็เลยวันนี้เตรียมมา5คนมาช่วยผมพูดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะมีใครมาเป็นดีเบตเป็นฝั่งผมอีก4คนมาช่วยดีเบตเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางด้านอาจารย์ลุชิพัฒน์นะครับอันนี้เอาไลน์ผมก็จะประมาณว่าวอลูทอมาที่เป็นคีย์เวิร์ดในลังอินเจอรี่ของ ARDS เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วไฮฟรีเควนซีมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็ผมจะพยายามเอาเป็นเอวิเดนซ์เบสว่าจริงๆแล้วออสซิเลเตอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ดีกว่าหรือแม้ว่ามันอาจจะแย่กว่าคอนเวนชั่นอลไม่เขาเวนติเลเตอร์ใน ARDS ยังไงนะครับแล้วถ้ามันมีเอวิเดนซ์ว่าออสซิเลเตอร์มันแย่กว่าจริงๆเนี่ยมันมีคำอธิบายไหมเพราะว่าตามทฤษฎีเนี่ยมันควรจะดีกว่าแต่ทำไมในชีวิตจริงเรียลไลฟ์แพคทิสมันกลับว่าแย่กว่านะครับแล้วก็ผ
ผมจะมีคนมาช่วยผมดีเบตอีก4คนเดี๋ยวก็จะดูว่าผมเชิญใครมาช่วยผมพูดบ้างนะครับแล้วก็จะมาซัมมารายว่าณปัจจุบันเนี่ย International Guideline ใน ARDS ในแง่ของ perspective ในด้านการใช้ High Frequency Oscillator มันอยู่จุดไหนแล้วแล้วก็เรากำลังรอคำตอบอะไรใน current RCT ในเรื่องการใช้ Oscillator ใน Periodic ARDS นะครับนี้ผมว่าจะเข้าใจเรื่องการใช้ Ventilator ใน ARDS ต้องเข้าใจ study นี้ก่อนนะครับจะได้พูดภาษาเดียวกันสตัดดี้เนี้ยทำโดยเดลฟาสนะครับเป็นหมอ ICU ที่ฝรั่งเศสนานแล้วนะครับ 30-40 ปีแล้วเขาทดลองในสัตว์ทดลองอย่างนี้นะครับเขาใช้เป็น3อาร์มอาร์มแรกเนี่ย High Pressure High Volume Ventilator นะครับอีกอาร์มนึงเนี่ยเป็น Negative Pressure Ventilation แต่ใช้ Tidal Volume เยอะนะครับ 30-40 cc per kilo ก็คือเป็น high volume แต่ไม่มี positive pressure เลยก็จะเป็น low pressure หรือ negative pressure อีกอันนึง high pressure เหมือนกันนะครับตั้ง PAP 45แต่เอาเข็มขัดมารัดหน้าอกของสัตว์ทดลองไว้ไม่ให้เกิด high tidal volume ventilation แล้วเขาอยากรู้ว่า ventilator size 3อันเนี้ยมันเกิดลัง injury อะไรที่มากอะไรที่น้อยนะครับลองมาดูข้อมูลกันปรากฏว่าเขา measure pulmonary edema ซึ่งเป็นลัง injury เนี่ยจากการดู extracellular lung water นะครับพบว่ากลุ่มที่ได้ high volume เนี่ยจะมี pulmonary edema รุนแรงขนาดที่ high pressure แต่ normal tidal volume เนี่ย pulmonary edema น้อยมากและถ้าดูในแง่ของ bronchial alveolar lavage แล้วไปดู albumin concentration นะครับจะพบว่า bronchial alveolar lavage ในกลุ่มที่เป็น high volume ventilation เนี่ยสูงก็แปลว่า pulmonary edema เนี่ยเป็นจาก mechanism vascular permeability เพิ่มนะครับเป็น leakage ไม่ได้เป็นจาก hydrostatic pressure gradient ซึ่งมันเกิดเร็วมากนะครับเวลาเอาสัตว์ทดลองมา on vent แบบที่เป็นทำให้เกิด high tidal volume เนี่ยภายในไม่กี่นาทีเนี่ยปอดจะโตขึ้นมากบวมน้ำแล้วก็มี severe lung injury มี pulmonary hemorrhage อย่างมากมายนะครับอันนี้ถ้าเรามาดูรูปนะครับเราก็จะเห็นว่ารูปขวาคือการช่วยหายใจที่ทำให้เกิดภาวะวอลูทอมาเราจะดูที่อัลเวลไลน์นะครับอัลเวลไลน์ด้านในเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอัลเวลาอิพิทิเลียมหรือว่าเนื้อโมไซไทวันอยู่เนาะถ้าเกิดว่าตรงนี้มันยืดออกห่างออกมากๆคืออัลเวลไลน์มันออคิวไพวอลูมตอนท้ายสุดของการหายใจเข้าเยอะเนี่ยมันจะเกิดรูระหว่างอัลเวลไลน์อิพิทิเลียมนะครับเป็นรูตรงนี้พอเกิดรูเนี่ยน้ำที่อยู่ข้างนอกที่เป็นแคปิลลารีก็จะลีกเข้าไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของวอลูทรอมาที่ทำให้เกิดปัญหาในผู้ป่วย ARDS นะครับคราวนี้กัตตินอนี่เนี่ยเขาทำการวิจัยที่ใช้ CT scan มาใช้ในการประเมินหรือว่าศึกษาคนไข้ ARDS เนี่ยเขาพบว่า ARDS ที่เราเห็นฟิล์ม chest plain chest x-ray ไว้เอาลังเนี่ยถ้าเราเอามาทำ CAT scan เราจะเห็นลังโซนเนี่ยแบ่งเป็น3ลังโซนนะครับโซนขาวๆทึบๆอันนี้เราเรียกว่าเป็น non aerated alveoli zone ก็คือไม่มีลมเข้าไปหรือว่า poorly inflated lung นะครับส่วนแบบขาวๆกลางๆนี่ก็คือเป็นแบบfairly inflated lung ก็คือมีalveoli ที่ลมเข้าไปเล็กน้อยเหลือเขียวๆนะครับตรงนี้เป็นส่วนน้อยๆอันนี้ก็คือ well aerated lung zone ซึ่งกาติโนนี่เขาใช้คำ concept ว่าอันนี้คือ baby lung concept ก็คือว่าปอดคนไข้ ARDS เนี่ยเหลือ lung volume ที่มันรับ ventilate ได้ดีๆเนี่ยเทียบเท่ากับเด็กทารกเองเป็นลังสัดส่วนที่น้อยคราวนี้ไอ้เบบี้ลังโซนเนี่ยมันจะเหลือน้อยเหลือมากก็ขึ้นกับsevierity ของ ARDS นะครับมาดูข้อมูลว่าจริงๆมันเหลือเท่าไหร่เนาะถ้าเราดูข้อมูลอันนี้นะครับ CAT scan ในคนไข้ ARDS แล้วเรามา categorize เป็น mild moderate severe ARDS เนี่ยเราพบว่าคนไข้กลุ่ม severe ARDS นะครับจะเหลือเบบี้ลังโซนหรือ well aerated inflated lung zone เนี่ยแค่ประมาณ1ใน5หรือ 20% เพราะฉะนั้นถ้าเราเวนติเลท tidal volume ไปปกติสมมุติ10 cc per kilo เนี่ยมันจะเสมือนว่าเรากำลังเวนติเลทคนไข้50 cc per kilo ในคนที่ aeration lung ปกติทั้ง 100% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราใช้ normal tidal volume ventilation ใน severe ARDS เนี่ย lung zone ที่เป็น baby lung zone จะ over inflate ไปมากถึง5เท่านะครับอันนี้ปกติอาจารย์รุชิภัทรก็โชว์กราฟประมาณนี้แล้วนะครับว่าถ้าเราเห็นpressure volume loop curve นะครับแล้วเราเห็น upper infection point เนี่ยแปลว่าเป็นโซนของ over inflated lung นะครับเป็น volume trauma อันนี้เราจะใช้ tidal volume ใน conventional เท่าไหร่ดีปรากฏว่า study เนี่ยเขาทำใน RDS แล้วเขาดูว่าใช้ได้ tidal volume เท่าไหร่ cc per kilo แล้วจะเห็น upper infection point ในคนไข้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับปรากฏว่าถ้าเราใช้ normal tidal volume ที่10 cc per kilo เนี่ยคนไข้จำนวน80กว่าเปอร์เซ็นต์จะมี upper infection point ให้เห็นก็แปลว่าคนไข้ ARDS ถ้าเราตั้งไทดอลวอลุ่ม10นี่คือโอเวอร์อินเฟลตเขาเป็นส่วนใหญ่ 80% หรือถ้าใช้มากกว่า11นี่คือเกือบ 100% ทุกเคสจะมีอัปเปอร์อินเฟคชันพอยต์ใน PV loop นะครับในทางตรงข้ามถ้าเราใช้
low tidal volume ventilation ที่6 cc per kilo เนี่ยเราจะเห็นว่าเห็น upper infection point เนี่ยประมาณไม่ถึง 5% ก็คือคนไข้ยาเดียส่วนใหญ่ 95% ถ้าใช้ tidal volume 6 cc เนี่ยเขาจะสบายไม่เกิดปัญหา value trauma แต่ถ้าใช้10 12นี่คือ 80-100% จะมี value trauma ก็เลยเป็นที่มาของ ARCDS study นะครับเปรียบเทียบ tidal volume 6 cc กับ12 cc แล้วดูว่า mortality rate เป็นยังไงพบว่ากลุ่มที่ใช้ tidal volume แบบ12เนี่ยตาย 40% ขณะที่ใช้6เนี่ยตายลดลงไป1ใน3เหลือ 31% นะครับนี่ก็จะเห็นว่าคนไข้ออนโลเทดอวัลยูมเนี่ยตายน้อยกว่าแล้วก็ออฟเมคานิคอลเวนติเลเตอร์ได้ดีกว่านะครับนี่ก็จะเห็นวิวัฒนาการของการใช้คอนเวนชั่นอลเมคานิคอลเวนติเลชันว่าเรามีแนวโน้มที่จะใช้ไทดอลลุ่มลดลงเรื่อยๆขณะเดียวกันมอร์ทาลิตี้เรทก็ลดลงเรื่อยๆตอนนี้ล่าสุดโลเทดอวัลยูมสตราทีจี้ใน ARDS ก็มาจบที่ประมาณ 4-6 cc per kilo นะครับยังไม่มีสตราทีจี้ที่ใช้น้อยกว่า4แล้วจะได้ประโยชน์ในการลดไฮเลียดได้เพราะงั้นตอนนี้เราก็เรคคอมเมนต์ว่าโลเทดอวัลยูมเนี่ยใช้สัก 4-6 นะครับคราวนี้เมื่อกี้อาจารย์ฤทธิพัฒน์ก็บอกแล้วว่าออสซิเลเตอร์เนี่ยมันก็ใช้ไทดอวัลยูมน้อยวัลลูทอม่ามันน่าจะทฤษฎีแล้วดีที่สุดถ้าเรามาดูเพรสเชอร์วัลลูมลูปเนี่ยออสซิเลเตอร์เขาก็เวนติเลตอยู่ตรงเนี้ยเซฟโซนชัวร์ๆเนาะไม่มีอาร์ทิเล็กทอมาไม่น่าจะมีวันลูทอมาเอ๊ะมันก็ดีทุกอย่างทำไมมันไม่ได้ถูกเอามาใช้แล้วคือเขาเอาคำในสตูดี้จริงๆมันไม่ดีแบบในทฤษฎีเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันนี้ลองดูเอวิเดนซ์ว่าจริงๆแล้วคอนเวนชั่นแนลกับออสซิเลเตอร์เนี่ยออสซิเลเตอร์มันมีเอวิเดนซ์อะไรที่ทำให้พิสูจน์ว่าใน ARDS แล้วตายน้อยกว่าหรือเปล่านะครับลองดูสตูดี้แบบเรียกว่าโบราณโบราณก่อนนะครับอันนี้เป็นสตูดี้ของทำโดยจอห์นอาร์โนนะครับก็อยู่ที่ Boston Children's Hospital เนี่ยเป็นแบบว่าเจ้าพ่อออสซิเลเตอร์สมัยก่อนเขาก็ทำเปรียบเทียบเป็น RCT นะครับออสซิเลเตอร์กับคอนเวนชั่นนอลในคนไข้ที่เป็นเพียร์ติกเรซิฟเฟเลียพบว่าโมเทลเลท2กลุ่มเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะงั้นจริงๆในเด็กเนี่ยก็ใช้กันมานานแล้วก็ใช้โดยจอห์นอาร์โนที่ก็เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในการใช้ออสซิเลเตอร์เพราะงั้นเขาก็มีวิธีการใช้ที่มีประสบการณ์มีความรู้สูงก็ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถลดปัทเทอร์เลตคนไข้พีเดียติกเรซิฟเฟเลียด้วยการใช้ออสซิเลเตอร์ได้เลยนะครับนี้เมื่อกี้ก็จะมี RCT ขนาดใหญ่ปี2013 2อันก็คือออสซิเลเตอร์กับออสการ์นะครับอันนี้ก็จะเป็น RCT มัลติเซ็นเตอร์ที่บอกว่าออสซิเลเตอร์กับ CMV เนี่ยใน ARDS ตายไม่ต่างกันนะครับก็มีแบบโชว์ไว้แค่2อันว่าออสซิเลเตอร์มันไม่ได้ดีกว่าคอนเวนชั่นนอลเพราะงั้นจริงๆอยากใช้อะไรก็ดูไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรเราก็ใช้ไปแต่ว่าปัญหาคือจริงๆมันมีเอวิเดนซ์ว่าออสซิเลเตอร์นั้นเนี่ยมีคลินิคอลเอาท์คัมที่แย่กว่าคอนเวนชั่นนอลในหลายสตัดดี้มากนะครับเดี๋ยวลองมาดูอันนี้ก็เป็นสตัดดี้ของนิวอิงแลนด์ปี2013นะครับก็พบว่าออสซิเลเตอร์เนี่ยมีเซอร์ไววัลที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ CMVแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเขาทำอินเตอร์ลิมอนาลิซิสต้องหยุดก่อนที่จะคอมพลีทสตัดดี้เลยเพราะรู้สึกว่ามันอันเอทิคอลที่จะแรนดอมไมคนไข้ ARDS ไปรับทรีทเมนต์ที่ฮาร์มฟูลอย่างออสซิเลเตอร์ก็เลยหยุดแล้วก็พับบิชไปในนิวอิงแลนด์นะครับอันนั้นเป็นสตัดดี้ในผู้ใหญ่สตัดดี้ในเด็กที่เปรียบเทียบระหว่างออสซิเลเตอร์กับคอนเวนชั่นแนลก็ออกมาหลังๆเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าพาลิคไกด์ไลน์ของเด็กเนี่ยออกมาปี2015ที่อาจารย์ฤทธิ์ชาติบอกว่าก็เลยคอมเมนต์ให้ใช้ใน consider oscillator ใน severe ARDS ที่ plateau pressure เกิน28ใช่ไหมครับแต่หลังจากปี2015เนี่ยที่ไกด์ไลน์อันนั้นออกมาว่าให้ consider เนี่ยมีอีกเยอะที่บอกว่าผลการรักษา2015หลังจากนั้นเนี่ย oscillator กับ clinical outcome กับแย่กว่านะครับอันนี้จะเป็น study ที่ทำให้เห็นว่าการใช้ oscillator กับการใช้ conventional เนี่ยกลุ่มที่ใช้ oscillator จะมี mechanical ventilator day ที่ยาวกว่า exacerbate ได้ช้ากว่านะครับและ study เดียวกันก็แสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ใช้ oscillator ก็ need neuromuscular blockage มากกว่านะครับแล้วก็ need opioid dose เนี่ยมากกว่าก็เป็นเหตุผลแบบที่อาจารย์ฤทธิพัฒน์แนะนำว่าออสซิเลเตอร์มันมักจะจำเป็นต้องพาราไลซ์กับเฮฟวี่ซีเดทด้วยเหตุผลที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้อีกสตัดดี้หนึ่งอันนี้ก็ทำ propensity score match เหมือนกันว่าใช้ออสซิเลเตอร์กับ conventional แล้วเอา propensity score match โดยเอา prism กับ prima score ให้มันแบบเหมือนกับ severity เท่ากัน match กันมาเทียบกันนะครับอันนี้น่าตกใจมากเลยนะครับว่ากลุ่มที่ใช้ออสซิเลเตอร์เนี่ย mortality rate นะครับมันมากกว่ากลุ่มที่ใช้ conventional ในคนไข้ที่ severity เท่ากันนะครับถึง2เท่านะครับแล้วก็ mechanical ventilator day ก็เยอะกว่า ICU day ก็เยอะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกสตัดดี้หนึ่งในปีนี้เองก็ออกมาว่ากลุ่มที่ออนเป็นแบบว่าออสซิเลเตอร์เนี่ย
มันใช้เรทประมาณ 32% ขนาดที่ใช้แบบคอนเวนชั่นอลเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งในคนไข้เด็กที่เป็น ARDS นะครับงั้นก็เอ๊ะมันชักจะไม่แน่ใจว่าจริงๆมันเท่ากว่าหรือมันแย่กว่าเพราะว่ามันเริ่มมีข้อมูลว่าออสเซเตอร์เนี่ยให้คลินิคอลเอาท์คัมที่แย่กว่าเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเมตาแอนาลิซิสที่เมื่อกี้อาจารย์นิชพัฒน์ก็โชว์สตี้นี้เหมือนกันว่ามันค่อนเอียงไปทางเฟเวอร์คอนเวนชั่นอลนะครับในเมตาแอนาลิซิสใน ARDS เขาก็สรุปง่ายๆเลยว่าoscillator เนี่ยมันไม่มี mortality benefit และมันน่าจะ harmful ในการเอามาใช้กับคนไข้ที่อ่อน CMV ที่เป็น strategy ที่ถูกต้องนะครับจริงๆ meta-analysis สมัยก่อนเนี่ยมันมีโชว์เคยโชว์ว่า oscillator ตายน้อยกว่าแต่อันนั้นเนี่ยมี study อันนึง2002 direct study เนี่ยเปรียบเทียบ oscillator กับ conventional ที่ใช้ ได้ volume 10 cc per kilo ซึ่งมัน unfair ที่จะไปเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเราไปแฟร์ก็คือเทียบกับ CMV ที่เป็น6 cc per kilo เนี่ยยังไม่เคยมีสตัดดี้ไหนที่บอกว่า oscillator outcome จะดีกว่า CMV ที่ใช้ low tidal volume หรือ lung protective strategy นะครับคราวนี้ mechanism เนาะเรามี evidence เยอะมากแล้วว่า oscillator กับคนไข้จริงเนี่ย outcome ทั้ง mortality ทั้ง ICU ทั้ง mechanical ventilator day เนี่ยมันแย่กว่า CMV คราวนี้ทฤษฎีมันบอกว่ามันน่าจะดีกว่าแล้วมันมีทฤษฎีอะไรอธิบายไหมว่าทำไมมันถึงในชีวิตจริงมันถึงแย่กว่าลองมาดูนะครับอันแรกเนี่ยสตัดดี้หลักการ oscillator เนี่ยเขาบอกว่าจะให้ tidal volume ที่น้อยมากๆอาจจะน้อยกว่า dead space ด้วยซ้ำนะครับคราวนี้อันนี้จะเป็นสตัดดี้ว่าจริงๆเราใช้ออสเซเตอร์แล้วตัวที่ determine tidal volume ของออสเซเตอร์ก็มี2อันหลักนะครับก็คือ amplitude นะครับกับมี frequency เพราะงั้นถ้าเราใช้ออสเซเตอร์เราจะใช้ amplitude สูงมากๆแล้วใช้ frequency ต่ำมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ tidal volume ที่ได้เนี่ยมากกว่า dead space ได้แล้วก็มีลมบางส่วนเนี่ยเข้าไปในอเวลัยแบบ directly แล้วอาจจะทำให้เกิดลังอินจูรี่ได้เหมือนกันนะครับอันที่สองเนี่ยเหตุผลอันนี้ที่ผมคิดว่าเป็นเหตุผลสำคัญอันหนึ่งที่จะอธิบายว่าทำไมคนไข้ on oscillator จริงๆแย่กว่านะครับอันนี้ก็เป็น study ของ Delpha study ซึ่งเป็นเจ้าพ่อเรื่องวอลูทอมานะครับเขาบอกว่าเวลาเราใช้ oscillator เนี่ยปกติเราใช้ CMV ได้ MAP เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราสวิตช์ไปใช้ออสเซเตอร์เรามักจะต้องยก MAP เนี่ยมากกว่าคอนเวนชั่นอลไประดับหนึ่งเนาะอาจจะ2เซน5เซน8เซนการที่เราต้องใช้มีเอลเวอเรชั่นที่เพิ่มขึ้นกว่าคอนเวนชั่นอลมากเนี่ยทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าโอเวอร์อินฟลูชันของปอดนะครับอันนี้ผมอธิบายด้วยสไลด์นี้นะครับสมมุติว่า MAP เนี่ยมันเป็นอินฟลูชันเพรสเชอร์ที่เราเพิ่มไปเป็นแกนนี้นะครับแล้วเราไปดูว่าพอหรือรูระหว่างAvella epithelium เนี่ยยิ่ง inflation pressure ในเวลาเยอะขึ้นรูมันก็จะห่างขึ้นพอห่างขึ้นถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะเกิดรูระหว่างนิวโมไซต์หรือ Avella epithelium ตรงนี้นะครับเกิดรูขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงครับมันก็จะเกิดน้ำลีกเข้าไปนะครับอันนี้ถ้าเราเห็นว่า Avella pressure หรือ Plateau pressure ยิ่งสูงเนี่ยแล้วเรามาดูอัลบูมินใน Avella fluid เนี่ยอัลบูมินใน Avella fluid เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกับ inflation pressure หรือ Avella pressure ที่เพิ่มเพราะฉะนั้นtidal volume ต่อให้เราคำไม่ใหญ่แต่เราไปค้าง MAP สูงอยู่เยอะๆคือมากกว่า conventional ไป 5-8 เนี่ย inflation pressure ที่เอาไว้ได้รับเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้ tidal volume ใหญ่แต่ resting zone ของมันก่อนที่มันจะ inflate เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะใหญ่พอที่ทำให้เกิดรูที่ epithelium อยู่แล้วและทำให้เกิด vascular leakage แล้ว albumin ใน alveolar fluid protein นี่ก็จะสูงขึ้นตาม alveolar pressure ที่เพิ่มขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือปกติที่อาจารย์รุชิพัฒน์ก็พูดเหมือนกันก็คือคอนเซปต์ของลังสเตรสนะครับลังสเตรสคือ time pulley pressure ก็คืออัลเวลาเพรสเชอร์คือด้านในที่กระทำต่ออัลเวลายนะครับเราเหมือนกับจินตนาการว่าเราอยู่ที่ผนังของอัลเวลายด้านหนึ่งแรงที่อัดเข้ามาคืออัลเวลาเพรสเชอร์แต่แรงที่เหมือนกับเคาน์เตอร์แอคอยู่ด้านนอกคือพูลเพรสเชอร์ซึ่งเราในทางคลินิคอลเราจะวัดด้วยการใส่บอลลูนไปวัดอิโซเฟเชียลเพรสเชอร์พบว่าเวลาเราออน CMV แล้วเราสวิตช์เป็นออสซิเลเตอร์แล้วเราเอา MAP บวกขึ้นไปเนี่ยบวก5บวก10บวก15เนี่ยมันไปลงที่อัลเวลาเพรสเชอร์ตรงขาวๆนะครับแต่เราจะเห็นว่า esophageal pressure มันขึ้นตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ย pressure gradient ที่ lung state หรือ alveolar pressure wall ที่จะต้องแบกรับเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาเราใช้ oscillator แล้วเราปรับ MAP ขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆ lung stress ในคนไข้อ่อน oscillator เนี่ยมันไม่ได้น้อยลงนะมันเพิ่มขึ้นเวลาที่เราบวก MAP ไปจาก CMV เพราะฉะนั้นปกติคอนเซปต์วินไลน์หรือ ventilator induced lung injury เนี่ยเราก็อธิบายแบบ2 mechanism คือ lung stress กับ lung strain นะครับ lung stress ในคนไข้เนี่ยอาจจะแย่ลงเวลาคนไข้ไปใช้ออสซิเลเตอร์แล้วต้องเอา MAP ยกขึ้นนะครับเพราะว่า esophageal pressure มันไม่ได้ขึ้นตามเวลา pressure ที่เรายกขึ้นไปนะครับอันสุดท้ายก็อีกเมคานิซึมหนึ่งก็เมื่อกี้อาจารย์ก็บอกก็คือ
อันนี้เป็นของสตัดดี้ของแกตตินอนนี่นะครับเขาดูว่าเอ๊ะที่เราบอกว่า pressure ทำให้เกิดบาโลทอมาไทดอลวอลลุ่มทำให้เกิดวอลูทอมามันมีแค่ไทดอลวอลลุ่มกับ pressure หรือเปล่าที่ดีจะมีหลังจุลีปรากฏว่าแกตตินอนนี่เขาก็ทำการทดลองว่าตั้ง setting เดียวกันเนาะแต่ต่างกันที่ resilienceแล้วดูสิว่าหลังอินจูรี่เนี่ยมันคอร์เรลเลตกับสิ่งที่เราเรียกว่าเมคานิคอลพาวเวอร์ที่วัดเป็นจูลส์เปอร์มินิทหรือเปล่านะครับโดยเมชเชอร์ที่ CT สแกนและดูดีกรีของโพลีอีดีมานะครับก็พบว่าเซตติ้งที่เพรสเชอร์เท่ากันไทดอลวอลยุ่มเท่ากันเนาะเลทที่เพิ่มขึ้นเนี่ยและเมคานิคอลเวนติเลเตอร์ที่เป็นจูลส์เปอร์มินิทที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโพลีอีดีมาเนี่ยสอดคล้องกันกับเมคานิคอลพาวเวอร์คือยิ่งเพิ่มเลทไม่ค่อยเข้าพาวเวอร์ก็เยอะขึ้นภูมิลีดีมากก็เยอะขึ้นแม้ว่าจะตั้งเพรสเชอร์เท่ากันไทดอลวอลลุ่มเท่ากันแต่หลังอินจูรี่ที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันนะครับเลทเยอะขึ้นหลังอินจูรี่มากขึ้นตามไม่ค่อยเข้าพาวเวอร์ของเวนเหมือนกันอันนี้ก็ให้ดูเลยว่าถ้าพาวเวอร์เมตาเข้าเวนติเลเตอร์เพิ่มขึ้นหลังมันแย่ลงยังไงบ้างถ้าจูนเพิ่มขึ้น PF ratio ลดลงถ้าจูนเพิ่มขึ้นลังเวทหรือภูมิลีมากก็เพิ่มขึ้นเป็นแบบตรงไปทางทิศทางเดียวกันเนาะเพราะงั้นการที่ใช้ออสซิเลเตอร์เนี่ยตัวคูณในสมการหนึ่งของ mechanical power คือ frequency หรือ resilience มันสูงมหาศาลนะครับมันก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหลังอินจูรี่ที่ไปใน mechanism ที่เกิดจาก power ของ ventilator ที่เยอะนะครับกี้ผมก็บอกไปแล้วว่าผมคนเดียวนี้ยังไงก็ไม่มีกำลังจะไปดีเบตกับอาจารย์ฤทธิพัฒน์ได้ผมก็เลยมีพวกอีก4คนนะครับก็เดี๋ยวจะมีexpert หรือว่า world class authority ของ ARDS อีก4คนมาช่วยผมพูดนะครับคนแรกคือเดลฟาสซึ่งเป็นเจ้าพ่อเรื่อง volume trauma ventilator induced lung injury นะครับเดลฟาสนี่เขาให้ความเห็นอย่างนี้เขาบอกว่าเอ๊ะทำไม oscillator ถึงไม่ทำให้ ARDS survival ดีขึ้นเดลฟาสสรุปว่ามันไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ลด ventilator induced lung injury ด้วยเหตุผลที่ว่าพอเราใช้mean airway pressure เนี่ยมันทำให้เกิดภาวะลัง over inflation โดยเขา defend by oscillate กับ Oscar study ใน RCT ของ New England ปี2013นะครับส่วนชอนหลุยส์วินเซนต์นี่ก็เป็นเจ้าพ่อ ICU ของโลกนะครับ paper ประมาณเป็นพัน paper เขาก็บอกงี้เขาบอกว่า oscillator ใน ARDS เนี่ยเป็น the end of story ไหมชอนหลุยส์วินเซนต์บอกว่าผมเกรงว่านะครับมันคงจะถึงจุดจบของการใช้ oscillator ใน ARDS แล้วแหละนะครับคราวนี้กาตินอนนี่นี่คือเจ้าพ่อ ARDS เลยนะครับเป็นเจ้าพ่อในการแบบทำเรื่องเบบี้ลังโซนทำในเรื่องของ mechanical power ที่มารีเลทกับวินไลน์หรือ ARDS นะครับกาตินอนนี่ให้ความเห็นอย่างนี้นะครับบอกว่า oscillator เนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาคือมันใช้ too high resilience ซึ่งมันจะทำให้เกิด damage ไปที่หลังซึ่งแม้ว่าไทดอลวอลลุ่มมันจะเล็กแต่เนื่องจากเลทมัน too highมันก็จะทำให้ energy ที่ใช้กับ oscillator เนี่ยสูงกว่า threshold เพราะฉะนั้นพอ mechanical power มันสูงกว่า threshold มันก็ทำให้เกิดวินไลน์เหมือนกันซึ่ง3ท่าน speaker ที่มาช่วยผมพูดเนี่ยพูดอย่างเงี้ย adult ARDS นะครับคนต่อไปก็คือดร. professor Slatsky นะครับซึ่งอันนี้จริงๆก็เป็น adult intensivist อยู่ที่โตลันโตเนาะแต่ก็เป็นคนเขียนไกด์ไลน์หรือว่า Berlin definition ARDS ด้วย3นะครับดร. สลัดสกี้ก็บอกว่าอันนี้พูดถึงในเด็กเลยนะครับบอกว่าการใช้ออสซิเลเตอร์ในเด็กที่เป็นเรซิเฟเลียเนี่ยควรจะเหมือนกับว่า discourage ไม่แนะนำให้ใช้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะเอามาทำ RCT เท่านั้นอ่ะถ้าเอามาเซอร์วิสเนี่ยเหมือนกับมันคล้ายๆ unethical เนาะเราเห็น evidence เยอะแยะว่า clinical outcome คนไข้ออสซิเลเตอร์มัน worse กว่า conventional ชัดเจนถ้าจะเอามาควรจะเอามาทำเป็น RCT ว่าพิสูจน์สิว่าจริงๆมันดีกว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเอามาใช้ในเซอร์วิสเนี่ยน่าจะ discourage ไม่ให้ใช้แหละนะครับก็อาจารย์อีก4ท่านที่มาช่วยผมพูดก็จะพูดไปในทางเดียวกันว่าเราอาจจะไม่ควรจะใช้ออสซิเลเตอร์ในเด็กนะครับอันนี้มาดูไกด์ไลน์เรียงตามความเก่าความใหม่ก็มีไกด์ไลน์ ARDS ในเด็กก็คือเก่าที่สุดปี2015นะครับไกด์ไลน์ ATS 2017แล้วก็มี French กับ British ไกด์ไลน์ออกมาปีที่แล้วนะครับมาดูไกด์ไลน์เด็กปี2015ก็บอกว่าออสซิเลเตอร์น่าอาจจะพิจารณาได้เวลา severe ARDS ที่เอาเวลา pressure ต้องใช้มากกว่า28แต่เขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับ4บรรทัดที่ผมไฮไลท์มาให้ก็บอกว่าต้องตระหนักไว้หรือโน้ตไว้เนาะว่าการใช้ออสซิเลเตอร์ในเด็กที่เป็นหรือผู้ใหญ่ ARDS เนี่ยยังไม่เคยมี significant improvement ใน clinical meaning outcome เลยคือจริงๆแล้วมันไม่มี evidence เลยนั่นเองว่าการใช้ออสซิเลเตอร์นะมันดีกว่า conventional ใน clinical trial ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับ
คราวนี้ถ้าเป็นไกด์ไลน์ ATS ปี2017ก็บอกว่า recommend again การใช้เป็น strong again strong recommendation การใช้ auscultator ใน severe RDS นะครับไกด์ไลน์อันนี้เป็นไกด์ไลน์ของฝรั่งเศสก็บอกว่า เป็น strongly recommendation should not be done เกรด level เป็น1เลยคือ strongly against recommendation ใน RDS ผู้ใหญ่นะครับของ British Guideline ก็เหมือนกันเป็น strongly against งั้นเราก็เห็นว่าไกด์ไลน์ที่ใหม่ๆหลังจากปี2015เนี่ยไม่ว่าจะอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยเห็นตรงกันว่า strongly against RDS นะครับอันนี้ก็เขียนไว้ในไกด์ไลน์ของฝรั่งเศสชัดตัวแดงที่ผมเขียนไฮไลท์ให้เลยว่า should not be done นะครับคือ high frequency auscultator ไม่ควรใช้ใน RDS ไม่ว่าจะ severe หรือ non severe ก็ตามนะครับคราวนี้เมื่อกี้ก็อย่างที่อาจารย์ลุชิพัฒน์นำเสนอข้อมูลว่าปีนี้ก็มี study ของอาจารย์วีนะครับบอกว่าตอนเราเป็น resident อาจารย์เราก็จะต้องสอนเสมอประโยคนี้ใช่ไหมครับว่าเด็กไม่เท่ากับผู้ใหญ่ตัวเล็กเนาะอันนี้ก็จะเป็นสตี้ของอาจารย์วีบอกว่าเอ๊ะผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดเรามาวัดด้วยเขาเรียกว่า coefficient of variation แปลว่ามี inhomogeneous ของ ventilatory flow เนี่ยวีขอโทษนะครับก็พบว่าในผู้ใหญ่เนี่ยมันมีเหมือนกับว่า variation ของ regional flow เยอะขณะที่เด็กเนี่ยเหลือไม่ว่าจะเด็กธรรมดาหรือ newborn เนี่ยมี variation ของ regional flow น้อยเพราะงั้นการที่เราบอกว่าใช้กับผู้ใหญ่แล้วมันแย่เนี่ยมันไม่เท่ากับใช้กับเด็กแล้วมันจะต้องแย่ไปด้วยเนาะเพราะเด็กกับผู้ใหญ่มันไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้เป็น study ที่เพิ่งออกมาปีนี้ซึ่งก็น่าสนใจว่าเอ้ยถ้าใช้ผู้ใหญ่แล้วดีใช้ในเด็กหรือใช้ใน newborn มันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับผมก็ลองมาเหมือนกับจะดีเฟนต์ตัวเองดีเบตตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผู้ใหญ่บอกว่าไม่ดีเด็กมันน่าจะต้องดีสิเพราะว่าฟิสโซจีรีเจนอลเวนติเลชันเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยอิมโฮโมเจนัสตี้มันไม่เหมือนกันผมก็เลยไปเอาข้อมูลนี้มาให้ดูนะครับว่าเราบอกว่าเด็กไม่เหมือนผู้ใหญ่แล้วนิวบอร์นเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าดีกว่าแต่ผู้ใหญ่แล้วก็ดีกว่าเด็กอีกเนาะจะเห็นว่านั้นนีโอเนตเนี่ยวาเลชันของรีเจนอลโฟนเนี่ยน้อยแปลว่าเราใส่ออสซิเลเตอร์ไปมันกระจัดกระจายไปใกล้เคียงกันทุกเวนทาลารีโซนออสซิเลเตอร์น่าจะตอบโจทย์ในนิวบอร์นเนาะปรากฏว่าเรามีเมตาไนซิสเปรียบเทียบนะครับการใช้ออสซิเลเตอร์ในนิวบอร์นออกมาเลยว่าเอาออสซิเลเตอร์มาใช้ในนิวบอร์นที่เป็นเรซิฟเฟลเลียเนี่ยพบว่า CMV กับออสซิเลเตอร์เนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยในแง่ของ mortality นะครับในคนไข้นิวบอร์นหรือว่าในแง่ของ mechanical ventilator day เนี่ยจริงๆแล้ว favor ไป CMV ด้วย3นะว่าเหมือนกับใช้ CMV ในนิวบอร์นเนี่ย extubate ได้เร็วกว่า oscillator อีกเนาะเพราะงั้นจริงๆแล้วข้อมูลในเด็กแม้ว่าเด็กดูเหมือนจะไม่เหมือนผู้ใหญ่แต่ว่าข้อมูลการใช้ oscillator ในเด็กจริงๆในนิวบอร์นก็ยังไม่ได้โชว์ว่า clinical outcome จะดีนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยcurrent RCT ที่ทุกคนเฝ้ารอคือ prospect trial นะครับก็ที่กีจารย์ลุชิพัฒน์บอกแล้วก็คือ study เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4อาร์มนะครับใน pediatric ARDS ก็คือแบ่งเป็น supply กับ prone แล้วแต่ละอัน supply ก็จะเป็น supply CMV supply oscillator แล้วก็ prone CMV prone oscillator นะครับก็ดู primary outcome เป็น ventilator free day กับ non pulmonary organ failure นะครับที่28วันทั้งคู่ก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลอยู่นะครับซึ่งคิดว่าจะ complete study เนี่ยประมาณอีก3ปีเนาะและอีก4ปีเนี่ยเราจะทราบคำตอบกันว่าจริงๆแล้วโพรนซุปไพคอนเวนชั่นอลออสซิเลเตอร์อะไรดีกว่าอะไรกันแน่โดยเฉพาะในเพียติ ARDS ซึ่งเขาต้องการเอนโรลตั้ง 1,000 เคสซึ่งผมคิดว่าถ้าได้ครบเนี่ยมันจะเป็น strong evidence ที่ support ว่าจริงๆแล้วอะไรน่าจะดีกว่าอะไรนะครับอันนี้มาดูไกด์ไลน์ล่าสุดของปีนี้กันนะครับในเด็ก pediatric kid care อันนี้เป็นrecommendation ของ septic sepsis ในเด็กนะครับซึ่งเพิ่งออกมาปีนี้เขาบอกว่า ARDS ที่เกิดจาก sepsis เนี่ยตอนนี้ด้วย evidence ทั้งหมดยังไม่สามารถสรุปได้ชี้ชัดได้ว่าจะ recommend ใช้ oscillator หรือว่าจะใช้ CMV ในเด็กที่เป็น pediatric ARDS ที่เกิดจาก sepsis นะครับเพราะว่าข้อมูลจริงๆก็ต้องยอมรับว่าคงต้องรอ prospect study อยู่นะครับเพราะงั้นก็ผมจะสรุปง่ายๆว่าตอนนี้ให้เราเชื่อในสิ่งที่เราเฮ็ดไปก่อนเนาะถ้าเราใช้คอนเวนชั่นอลเราก็มั่นใจในคอนเวนชั่นอลของเราถ้าเราใช้ออสซิเลเตอร์ก็แปลว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราใช้อยู่เนาะแล้วก็เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเนาะถ้าเราคิดว่าออสซิเลเตอร์มันดีเราก็เมคเซนส์ที่เราใช้ออสซิเลเตอร์ถ้าเราเชื่อว่าคอนเวนชั่นอลที่ตั้งถูกวิธีนะดีกว่าออสซิเลเตอร์เราก็จงเฮ็ดในสิ่งที่เราเชื่อไปนะครับผมขอสรุปว่าถ้าเราจะใช้ CMV ให้ถูกวิธีใน
ด็ก ARDS จะใช้ยังไงนะครับอันแรกก็พยายามอย่าใช้ FIV2 สูงเมื่อไหร่ใช้ FIV2 สูงแปลว่า Inter Poly ชั้นเยอะแปลว่าพีฟแล้วอาจจะไม่พอแล้วจะต้องเพิ่มพีฟหรือทำ Recruitment Maneuver นะครับอันที่2ใช้ Low Tidal Volume Strategy คือประมาณ 4-6 cc per กิโลนะครับพยายามคีพีพาโตเหลือเวลา Pressure อย่าให้เกิด Barotrauma หรือเวลา Damage ที่ไม่เกิน30 cm น้ำนะครับใช้ Optimum พีพให้พอดี CVRDS มีแนวโน้มว่าอาจจะจำเป็นต้องใช้พีพที่สูงกว่า Moderate หรือว่า My Severity ARDS นะครับอาจจะต้องใช้ Permissive Hypercapnia ที่ทำให้ CO2 ขึ้นได้ที่ pH ไม่ได้เลวร้ายกว่า 7.1-7.2 นะครับใน Severe ARDS หรือ Moderate ขึ้นไปการใช้ Position ใน Conventional ARD Conventional Ventilator ใน Severe ARDS เนี่ยมีประโยชน์แน่ๆนะครับแล้วก็การใช้ Muscle Relaxant ใน Moderate to Severe เนี่ยก็คืออย่างที่อาจารย์ริชาร์ดบอกครับมันจะมีภาวะ Self Inflicted Lung Injury คือปล่อยให้คนไข้หอบเองแล้วเกิด Lung Injury เนี่ยอันนี้ก็จะลดลงได้ถ้าเราใช้ Muscle Relaxant นะครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ก็จบไปทั้งสองฝั่งแล้วนะคะจะเห็นว่าข้อมูลแน่นปึ๊กทั้งสองฝั่งเลยตัดสินใจค่อนข้างแบบยากลำบากตอนนี้เป็นช่วงเปิดของ Q&A อะค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามจากผู้เข้าร่วมประชุมเปล่าคะหรือสามารถพิมพ์แล้วก็ส่งเข้ามาได้อะค่ะหรือว่าจะเป็นหน้ามาถามหนึ่งมีคำถามไหมไม่มีเลยเพราะนั่นคือบอกว่าไอ้ชู้เนี่ยมันเป็น debatable เขาบอกว่าก็แล้วแต่ความเชื่อหรือว่าความชอบหรืออะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เขาบอกว่าถ้าเราสามารถจะ practice ได้ดีอย่างเช่นอาจารย์บรรดาถ้าเกิดเราใช้ conventional ได้ดีอยู่แล้วผมว่าก็มีความจำเป็นจะต้องใช้ high frequency ในกรณีที่เรามีความพร้อมอยู่แล้วเราสามารถจะทำ prone position ได้อยู่แล้วการใช้คอนเวนชันที่ดีหรือใช้คอนเวนชันที่ดีก็อาจจะเป็นตอบโจทย์ของการใช้เรื่องไข้ซีเวียร์เอสหรือเปล่าหรือว่าก่อนถ้าซีเวียร์มากแล้วก็ไม่รีสปอนส์ก็อาจจะไปเป็นเอ็กโมเลยนั่นก็เป็นประเด็นอันหนึ่งนะฮะแต่นี่เราคำถามจากทางบ้านมีไหมหรือไม่มีเลยเข้าใจได้ดีหรือว่ามีคนออนไลน์อยู่ไหมเดี๋ยวกลับไปหมดแล้วอะไรมีไหมฮัลโหลครับผมอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกอันนะครับคือผมเคยไปฟังเวลาบรรยายที่ต่างประเทศนะครับเขาจะมีประโยคประมาณหนึ่งที่ผมฟังแล้วประทับใจนะครับเขาบอกว่าการรักษาอะไรที่มันดูแบบ make sense มี physiologic process อธิบายเนี่ยแต่เวลาเรามาทำ clinical trial แล้วมันไม่สอดคล้องกับ physiology เนี่ยอย่างเช่น oscillator มันดู physiology มันดู make sense เนาะ tidal volume คำเล็กมันดู luxury เนี่ยมันน่าจะน้อยแล้วมันน่าจะทำให้อะไรดีขึ้นเนี่ยเวลาผมไปฟังคำบรรยายอย่างเงี้ยเขามักจะบอกว่าอะไรที่มันดูแบบฟิสโอโลจิกมันดูดีแต่มาใช้ในคลินิคอลทรายแล้วไม่ดีเนี่ยอย่าไปรีบด่วนสรุปว่ามันไม่เวิร์กเนาะแต่แปลว่าเราอาจจะยังไม่ค้นพบวิธีการใช้อินเทอร์เวนชั่นเนี่ยอย่างพอเพอรี่ก็ได้เนาะเพราะงั้นจริงๆแล้วออสเซเตอร์อาจจะดีแต่ว่าการใช้ออสเซเตอร์ที่ถูกวิธีเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คลินิคอลเอาคำดีขึ้นก็ได้ซึ่งอาจจะต้องรอข้อมูลมาเรื่อยๆว่าออสเซเตอร์เซตติ้งเนี่ยมันจะใช้ยังไงแล้วมันถึงจะได้เบเนฟิตสูงสุดในคนไข้selective group บางกลุ่มเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้ครับจริงๆแล้วเห็นด้วยตรงนั้นที่บอกว่าจริงๆแล้วมันฟิสิกส์โอเคแต่ว่าประเด็นสำคัญคือบางครั้งในชีวิตจริงเนี่ยคนไข้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะทำให้คนไข้ทรีตแล้วมันเอาคำมันต่างกันเพราะว่านั้นกันเขียนที่บอกว่าสไลด์สุดท้ายที่เขียนว่า one size doesn't fit all หมายความว่าโปรโตคอลต่างๆที่เราพยายามจะร่างขึ้นมาให้ใช้ในคนไข้ที่ซีเวียร์จริงแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นในชีวิตจริงนะเดี๋ยวมีคำถามกลับมาจากทางบ้านก็ถามว่ากรณีที่เป็น Severe ARDS ค่ะพีพาโตที่มากกว่า28แล้วขณะ on conventional ค่ะควรทำอย่างไรถ้าไม่อยากจะใช้ high frequency ventilation เชิญอาจารย์บรรดาเลยเนี่ยจริงๆแล้วคืออย่างนี้นะครับพีพาโตเนี่ยถ้ามันต้องสูงใช่ไหมครับมันก็มักจะ reflect ว่าลังคอแอนต่ำเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราจำเป็นจะต้องเอาพีพาโตขึ้นไปเยอะๆเพื่ออะไรเนี่ยจริงๆเหตุผลที่มันจะต้องเอาขึ้นเนี่ยมันไม่มากนะครับอย่างเช่นว่าถ้าคนไข้ ARDS คอมแพนต่ำลงแล้วเราจะใช้พีพาโตเอาสัก28ไม่ให้เกินเนี่ยมันก็จะหลับสภาพสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเราคอมแพนต่ำถ้าเราไปลิมิตพีพาโต28เอาเวลา driving pressure มันก็จะไม่สามารถได้ไทดัลวอลุ่มใหญ่ได้เวลาคอมแพนลดลงไทดัลวอลุ่มก็อาจจะ4 5 6ก็พอใจครับเพราะปัญหาJJRDSเขาไม่ได้ตายจาก CO2 เนาะเขามักจะตายจากไฮปอกซีเมียเพราะงั้น
วลาคนไข้ RDS แล้วมีไฮปอกซีเมียวิธีแก้เนี่ยเราไม่ได้ต้องไปเพิ่มพีพาโตหรือ PIP เนาะเราไปเพิ่มพีบเอาเราไปโพรนเอาเนาะเพราะงั้นจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าคนไข้แบบพีพาโตจะต้องเกิน28เพราะว่า CO2 มัน60 70แล้วเราอยากให้มัน40หรือถ้าเดาว่าลูกตอนนี้มัน5 cc เราอยากจะได้7อย่างเงี้ย8อย่างเงี้ยอันนี้มันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปเพิ่มเนาะเพราะงั้นถ้าเกิดคนไข้ซัดอยู่ได้ของผมเนี่ยคือ CVADS ก็คือ88ถึง92เนาะ CVADS ไม่จำเป็นต้องแบบซัด95อัพนะครับ885 88 92ถ้าคะแนนพูดดีไม่ซีดจริงๆคนไข้อยู่ได้เนาะเพราะงั้นจริงๆก็โดยส่วนตัวก็คือเราสตริกที่ low tidal volume สตริกที่ diving pressure เนาะ CO2 เท่าไหร่จริงๆแล้วCO2 ที่ปกติผมไม่ชอบด้วยซ้ำนะผมชอบ permissive เพราะว่า CO2 itself เนี่ยมันมีฤทธิ์ปกป้อง ventilator induced lung injury นะครับแต่เวลาแซดเขาคีบไม่ได้เนี่ยต้องกล้าที่จะใช้ผีบเนาะทำไมเวลาเราใช้ oscillator เนาะเราใช้แบบ MAP 20 25 30ได้แต่เวลาผีบแบบ15 20เราเครียดจริงๆมันก็การใช้ MAP 25 30มันก็ไม่ต่างจากใช้ผีบของ conventional 15 20 30นะครับคือถ้าเราใช้พีพอสูงพอมันออกซิเจนไนเซชันอะดิควเอทมันแทบจะไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปลากเอาเวลาเพเชอร์ให้สูงเนาะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องนอร์มอลไลซ์ CO2 นะครับแล้วก็โพรนเนี่ยใช้ตั้งแต่แรกแล้วยิ่งใช้ยาวใช้นานใช้เออร์ลี่เอาคัมจะดีแล้วก็พาราไลซ์ไปเลย48ชั่วโมงแรกใน CVRDS นะครับก็มีคำถามถัดไปนะคะถามถึงอาจารย์เช่นกันค่ะว่าอย่างในซิทูเอชันไหนคะที่จะทำให้อาจารย์ตัดสินใจใช้ไฮฟรีควอนซีในอีวิเดนซ์ที่มีในปัจจุบันจริงๆนะจะต้องถามอาจารย์รุจิพันธ์นะครับเพราะว่าสรุปสารภาพความจริงว่าอันนี้คือแบบว่าอินเนอร์มาเต็มเพราะว่าผมไม่ใช้ออสซิเลเตอร์ใน ICU เด็กที่ผมเป็นแอทเทนดิ้งมา 6-7 ปีไม่เคยใช้แม้แต่เคสเดียวครับแต่ถามอาจารย์รุจิพันธ์ดีไหมครับว่าสถานการณ์ไหนที่อาจารย์จะเลือกใช้ออสซิเลเตอร์อย่างที่บอกว่ามันเป็นโปรอยู่แล้วนี่บอกว่าถ้าเกิดมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆรูปแบบเหมือนกันผมจริงมันมีสไลด์ต่อมาว่าจริงๆแล้วในการ success ของ High Frequency เองเนี่ยบางทีอาจจะไม่ straight forward ผมว่าในอดีตเนี่ยเราใช้ High Frequency ค่อนข้างเยอะแต่ปัจจุบันนี้บอกว่าที่วิวัฒนาการของการหรือเทคนิคการใช้ High Conventional เนี่ยดีขึ้นบางทีเราอาจจะใช้เป็น prone conventional with prone แล้ว fail อันนั้นมันค่อนข้างจะโอเคกว่าเพราะถ้าเกิดคนไข้ High Frequency แล้วเนี่ยบางทีมันต้องมัน step อย่างเช่นใช้ให้มีใน pressure สักเท่าไหร่hemodynamic effect สักเท่าไหร่ vasopressor สักเท่าไหร่ muscle relaxant สักเท่าไหร่ sedation สักเท่าไหร่มันก็จะเป็น complicate มากขึ้นแต่ผมยังคิดว่าจะมี gap between ระหว่างคนไข้ที่ fail prone conventional prone แล้วจะต้องไป ECMO ผมว่าอาจจะมีเวลาตรงนั้นที่เราอาจจะเลือกใช้ high frequency ได้เพื่อ 4-6 ชั่วโมงดูว่าไข้ response เป็นยังไงหรือว่า12ชั่วโมง24ชั่วโมงผมว่าก็น่าจะโอเคสำหรับคนไข้บางคนที่มี space ที่เราจะ try ได้แต่ถ้าใครท่านฮีโมดิกไม่ stable try ไปแล้ว4-6ชั่วโมงผมว่าก็โอเคสำหรับเซ็นเตอร์ที่มี facility อย่างธรรมศาสตร์ทำ ECMO ได้มันก็เป็น VECMO ไปแต่ว่าถ้าเกิดในเซ็นเตอร์ไหนที่ทำไม่ได้ผมว่าก็ต้องคิดแล้วต้องส่ง refer ไปเพื่อจะไป management ที่อื่นนะอย่างแรกเปลี่ยนตรงนี้เพิ่มนะครับคือถ้าเราเจอดีลกับคนไข้ severe ADS แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะทำ intervention อะไรแล้วช่วยชีวิตคนไข้ได้นะครับผมถามเล่นๆอันนึงว่าintervention อะไรทราบไหมครับว่ามี impact ในการทำให้คนไข้ severe ADS รอดมากที่สุดหรือ number needed to treat เนี่ยต่ำที่สุดจริงๆคำตอบที่ strongly evidence support จริงๆคือ prone position นะครับ low tidal volume เนี่ย NNT อาจจะประมาณ13เนาะแต่ว่า prone position เนี่ย NNT อยู่ประมาณแบบ 6-8 เองเพราะงั้นมันมี study อันหนึ่งที่ทำในคนไข้อ่อน ECMO จาก severe ADS เนี่ยพบว่าคนไข้ที่ไปถึงกับ ECMO เนี่ยใช้โพลจริงๆน้อยมากเนาะในสตดี้ของอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยบางสตดี้เนี่ย 10-30% เองที่ใช้โพลนะทั้งที่โพลเนี่ย evidence support สูงเพราะงั้นจริงๆผมว่าถ้าสมมติเรา question ว่าเอ๊ะคนไข้ไม่โอเคจะ conventional จะ oscillation เนี่ยผมว่าตอนแรกอะถ้าซีเวียโพลไปก่อนเลยครับเพราะว่า evidence strong ที่สุดครับมาถึงคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์โหมด conventional ที่เลือกใช้ควรใช้โหมดใดใน ARDS ค่ะ APRV หรือว่าการใช้ PCAC ดีกว่าต่างกันหรือไม่ค่ะจริงๆคำตอบนี้สำหรับผมคิดว่าเป็นคำตอบที่ตอบค่อนข้างสบายที่สุดครับเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้อาจารย์จุลชุพัฒน์โชว์แล้วว่าคนไข้ severe ARDS ที่หอบเยอะนะครับถ้าเราไม่ paralyze เขาเนี่ยเขามี spontaneous ventilation ดึง negative pressure เยอะ
ทำให้หลังสเตตหรือว่า time holy pressure สูงเพราะงั้นแล้วก็มีสตี้ว่าใช้ muscle relaxant ใน48ชั่วโมงแรกลดอัตราการเสียชีวิตใน IDS ได้เพราะงั้นถ้า severe IDSอันแรกที่มีประโยชน์นอกจากโพรนก็คือ muscle relaxant พอใช้ muscle relaxant ปุ๊บ APRV ก็คือจบไปเนาะก็แปลว่าไม่ต้องคิดเพราะว่าคนไข้ไม่มีส่วนเลือดละเพราะงั้นเช่นตะกี้มันอะไรเนี่ยมันเลือดเข้าไปแล้วเพราะงั้นจะเป็นแบบว่า AC อะไร SAMV อะไรเนี่ยที่อ๋อคือพาราไลซ์แล้วมันยังไงมันก็เป็น control ventilation เนาะส่วนจะเป็นแบบว่า tidal volume หรือ volume control หรือ pressure control เนี่ยไม่มี RCT อะไรที่บอกว่าหมด2อันนี้อะไรที่ทำให้ survival ต่างกันเพราะงั้นจริงๆถ้าไปฟัง Adult Intensivist ส่วนใหญ่เขาจะ favor ว่า volume control เพราะว่าเขาสามารถ monitor alveolar pressure และ monitor diving pressure ได้นะครับแต่หมอเด็กจริงๆเท่าที่คุยกันใน Intensivist ส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยแล้วก็ถนัดที่จะใช้ pressure control เพราะงั้นจริงๆแล้ว2หมดเนี้ยถ้าใช้ถูกวิธีมันก็ได้ผลการรักษาใกล้เคียงกันครับคิดว่าได้ทั้ง2อันนะครับเนื่องจากวันขณะนี้เวลาได้ล่วงเลยมาแล้วนะคะก็จะขออนุญาตปิดการประชุมในวันนี้นะคะส่วนถ้าท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้อ่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะสามารถที่จะเข้าไปดูคำตอบได้อีกครั้งนึงในวิดีโอออนดีมานด์หลังวันที่29สิงหาคมค่ะขอบคุณค่ะ